ขั้นตอนการอบโดยแรกเนี่ยเราจะเริ่มจากการต้มน้ำสะอาดกับเปลือกชะลูดนะครับเปลือกชะลูดก็จะเป็นไม้เนื้อหอมนะครับพอต้มแล้วก็จะทำให้ตัวน้ำที่ต้มเนี่ยมีกลิ่นหอมแล้วก็มีสีน้ำตาลอ่อนๆของเปลือกชะลูดนะครับจากนั้นน่ะน้ำที่ต้มเราจะนำไปพักไว้ก่อนนะครับส่วนน้ำที่พักแล้วเราจะมาผมสงสัยมานานแล้วว่าน้ำอบก็สีแบบนี้นะหอมๆสีเหลืองทองเนี่ยทำไมต้องมีแป้งครับแป้งเนี่ยจะอยู่ในส่วนของกระบวนการผลิตครับผมเพราะถ้าเกิดว่าให้อธิบายตรงนี้เลยก็คือว่ามันจะมีขั้นตอนนึงที่เราต้องนำน้ำหอมเข้ามาผสมกับน้ำที่อบกับพวกเครื่องหอมนะครับแต่น้ำหอมเนี่ยด้วยความที่มันเป็นน้ำมันมันจะแยกชั้นกับน้ำแป้งเนี่ยจะเป็นตัวประสานระหว่างน้ำกับน้ำมันให้เข้าด้วยกันโดยเราจะนำตัวน้ำหอมเนี่ยผสมลงกับแป้งก่อนแป้งเป็นแป้งหินตำละเอียดครับผมคลุกให้น้ำหอมซึมเข้าไปในเนื้อแป้งแล้วค่อยนำแป้งมาละลายในน้ำมันจะทำให้กลิ่นหอมอ่ะมันสามารถเบลนด์เข้ากันในตัวน้ำอบได้อ๋อน้ำเดิมน้ำหอมกับน้ำอบมันไม่เข้ากันใช่เพราะน้ำหอมมีความเป็นน้ำมันครับก็เลยต้องเอาน้ำหอมมาผสมกับแป้งใช่ครับแล้วก็เอาแป้งมาใส่ในน้ำอบอีกทีนึงแต่โดยเฉพาะตัวของน้ำอบเพียวๆเนี่ยก็หอมอยู่แล้วไม่ใช่ฮะคือถ้าด้วยจากกระบวนการของเรานะครับผมพอมาเป็นตัวน้ำอบเนี่ยก่อนที่เราจะมีการผสมตัวน้ำหอมลงไปมันจะเป็นกลิ่นหอมตามธรรมชาติของวัตถุดิบแต่ละตัวมากกว่าซึ่งแต่ละตัวที่เรามาใช้เนี่ยมันก็จะมีกลิ่นหอมของเขาเองอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าเพื่อให้เป็นกลิ่นออริจินัลของเราก็คือมันเลยจำเป็นต้องมีตัวน้ำหอมที่เป็นกลิ่นเฉพาะของเราผสมเข้าไปด้วยนะครับลูกค้าบางคนอาจจะไม่ชอบเวลามีแป้งอะไรเงี้ยก็ไปเทตัวน้ำอบที่เป็นใสๆเนี่ยใช้ก็เป็นไปได้เหมือนกันทำได้เหมือนกันแต่ว่ากลิ่นหอมก็จะจางลงเพราะด้วยตัวน้ำหอมหลักๆเราจะอยู่ในแป้งอ๋อครับผมตัวน้ำหอมหลักๆที่อยู่ในแป้งใช่ครับแต่ถ้าไปใช้แล้วชอบกลิ่นอ่อนๆก็ยังสามารถใช้แบบน้ำได้แต่แนะนำให้ใช้เต็มสูตรแบบด้วยการเขย่าขวดแล้วก็นำไปใช้มากกว่าน้ำอบเนี่ยเราต้มเองทำเองอบเองด้วยการใช้เครื่องหอมครับแต่ละชนิดแต่ตัวน้ำหอมที่เอามาผสมกับแป้งเนี่ยตัวน้ำหอมนี่เราทำเองไหมครับตัวน้ำหอมจะมีสั่งมาจากข้างนอกครับผมสั่งมาจากข้างนอกจริงใช่ครับผมซึ่งก็ต้องเป็นกลิ่นนี้เหมือนกันน้ำหอมเรามันจะเป็นสูตรของครอบครัวก็คือผสมมาจากหลายกลิ่นครับแล้วเราสั่งเขาทำเหรอเราจะนำมาผสมเองเราจะสั่งตัววัตถุดิบของแต่ละตัวหลายกลิ่นเนี่ยแล้วมันผสมเป็นสูตรของเราเองคือผสมที่นี่ก็จะไม่มีใครรู้กลิ่นไม่มีใครรู้สูตรครับมันเป็นสูตรตกทอดของครอบครัวถ้าน้ำอบเพียวๆจะไม่มีกลิ่นแบบทุกวันนี้ใช่ไหมถ้าน้ำอบเพียวๆนะน้ำอบเพียวๆด้วยลักษณะง่ายๆมันคือการนำตัวเทียนอบที่เหมือนอบกะทิควันเทียนอะไรเงี้ยครับอบลงไปกับน้ำมันก็จะเป็นกลิ่นเฉพาะของเทียนอบของวัตถุดิบที่ใช้ทำเทียนอบประมาณนั้นครับแต่ก็ยังไม่ได้มีกลิ่นหอมที่เป็นกลิ่นดอกไม้มันเป็นกลิ่นเทียนอบแบบอบอาหารอะไรอย่างนี้อบขนมใช่ครับผมแต่ไอ้กลิ่นหอมๆกลิ่นดอกไม้กลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เนี่ยมันมาจากน้ำหอมที่เราผสมเข้าไปอีกทีนึงใช่ครับผมโอ้โหอันนี้ก็เป็นสูตรเฉพาะตัวของเราเลยใช่ครับตกทอดมาตั้งแต่รุ่นทวดคุณแม่เฮียงนู่นนะฮะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนแรกของน้ำอบนางลอยนะครับผมจะเรียกว่าขั้นตอนการอบครับขั้นตอนการอบโดยแรกเนี่ยเราจะเริ่มจากการต้มน้ำสะอาดกับเปลือกชะลูดนะครับเปลือกชะลูดก็จะเป็นไม้เนื้อหอมนะครับพอต้มแล้วก็จะทำให้ตัวน้ำที่ต้มเนี่ยมีกลิ่นหอมแล้วก็มีสีน้ำตาลอ่อนๆของเปลือกชะลูดนะครับจากนั้นน่ะน้ำที่ต้มเราจะนำไปพักไว้ก่อนนะครับส่วนน้ำที่พักแล้วเราจะมาเทใส่ในตัวโถอบอันนี้เรียกว่าโถอบเป็นโถกระเบื้องเคลือบนะครับเราก็จะนำตัวเครื่องหอมต่างๆของเราเนี่ยมาอบลงในโถอบลักษณะคล้ายๆการรมควันน้ำหรือการอบควันเทียนนะครับผมแต่เราเปลี่ยนตัวให้ความร้อนเป็นถ้วยตะคันตัวนี้ถ้วยตะคันตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นถ้วยดินเผาที่เราจะต้องเผาจนร้อนแดงเพื่อให้มันมีความร้อนนะครับแล้วจะนำวัตถุดิบที่เราเรียกว่าน้ำตาลผสมนะครับซึ่งผสมมาจากน้ำตาลทรายแดงจันเทศกำยานผิวมะกรูดแล้วก็ขี้ผึ้งนะครับตำให้ละเอียดผสมกันตักลงใส่ถ้วยตะคันเพื่อให้เกิดการเผาไหม้เกิดควันขึ้นมาแล้วก็จะปิดฝาเพื่อให้ควันนั้นน่ะอบอยู่กับในน้ำขั้นตอนนี้เราจะอบทั้งหมด9รอบด้วยกันนะครับผมโดยแต่ละรอบเนี่ยก็เฉลี่ยประมาณสัก10นาทีนะครับหรือว่าให้ช่วงแค่ควันหมดนะครับแล้วก็จะอบตามรอบต่อๆไปเป้าหมายของขั้นตอนนี้เพื่อให้สีของตัวน้ำอบนางลอยให้เป็นสีออกน้ำตาลสีทอง
นะครับเหมือนที่เห็นในท้องตลาดครับผมแล้วก็จะมีกลิ่นอ่อนๆของวัตถุดิบแต่ละตัวด้วยอย่างที่บอกไปแล้วว่าคือเราต้องการสีนะครับเพราะฉะนั้นคือสีน้ำแรกๆเนี่ยการอบครั้งแรกๆเนี่ยสีมันจะค่อยๆอ่อนแต่ว่าพออบซ้ำปุ๊บมันจะเข้มขึ้นเรื่อยๆ9รอบจะเป็นสีที่เหมาะสมกับเราที่เราคิดแล้วว่าสีเนี้ยสวยละเป็นสีของน้ำอบนางลอยตัวนี้หนึ่งตัวนี้เป็นเปลือกไม้ชะลูดที่เราต้องมาต้มนะครับพอต้มเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอามาเทใส่โอ่งพัดเพื่อกรองเอาตัวเปลือกชะลูดออกแล้วเอาไปใช้แต่น้ำครับผมเปิดพัดลมได้ครับเพราะเขาต้องเปิดพัดลมเพื่อเหมือนกับเป่าให้ไฟมันแรงนะครับเดี๋ยวจะได้ดูขั้นตอนพอดีนี่พอเร่งไฟปุ๊บไฟมันก็จะแรงขึ้นมาเพราะว่าเราจำเป็นต้องให้ตัวตะคันเนี่ยมันร้อนมากๆเพื่อที่มันจะได้ให้ความร้อนได้นานที่สุดนะครับผมจนเผาไหม้วัตถุดิบทั้งหมดจนหมดนะครับเพราะว่าตัวควันเนี่ยจะเป็นตัวทำให้เหมือนกับว่ากลิ่นหอมเนี่ยซึมลงไปในน้ำเหมือนเป็นตัวพาให้มันซึมลงไปมากขึ้นแทนที่จะเป็นการเหมือนชงผสมอะไรประมาณนี้นะครับควันเนี่ยมันจะซึมลงไปในน้ำได้มากขึ้นมันก็ทำให้ได้คุณสมบัติที่มากกว่าพออบ9รอบปุ๊บไปพักไว้ด้วยหลักการเดียวกับการต้มเปลือกชะลูดเนาะเพื่อที่ให้มันเย็นตัวแล้วก็เพื่อให้ตกตะกอนนะครับแล้วก็จะนำน้ำที่พักแล้วไปทำในขั้นตอนปรุงกลิ่นต่อไปครับผมจุดแข็งของน้ำอบนางลอยคืออะไรถือว่าเป็นจุดแข็งของเราเลยครับผมจุดแข็งที่เป็นจุดหลักของน้ำอบนางลอยเลยแน่นอนคือมันต้องเป็นคุณภาพตัวคุณภาพของน้ำอบที่ทำให้มันคลองใจของผู้บริโภคมาจนถึง100ปีครับแล้วหลังจากนั้นคือมันก็จะเป็นของแบรนด์คือเราเชื่อว่าแบรนด์เราค่อนข้างแข็งแรงเพราะว่ามันเป็นแบรนด์ที่อยู่ในตลาดมาถึง100ปีใช่ครับผม2ตัวเนี้ยมันจะมาคู่กันมันทำให้คนรู้จักน้ำอบนางลอยรู้ว่าน้ำอบไทยมีลักษณะแบบนี้หน้าตาแบบนี้กลิ่นแบบนี้มาจนถึงทุกวันนี้คือรูปร่างลักษณะกลิ่นเนี่ยคนจำได้แบรนด์เราก็แข็งแรงมากคือถ้าเห็นแบบเนี้ยไม่ต้องมีชื่อก็รู้แล้วเป็นน้ำอบนางลอยนี่คือจุดแข็งของเราจุดอ่อนของเราคืออะไรฮะก็จุดอ่อนมันน่าจะเป็นในแง่ของการที่ยังเป็นกิจการครอบครัวอยู่นะครับอันนี้จะเป็นในเรื่องของการผลิตที่อาจจะแบบยังมีอีกเยอะที่ทำให้เราสามารถเติบโตได้แต่ว่ายังไปไม่ถึงตรงนั้นแล้วก็มีข้อจำกัดในเรื่องของการที่มันเป็นผลิตภัณฑ์ไทยเหมือนกับว่าเราพยายามที่จะขยายกิจการต่อไปแต่ว่ามันพวกตลาดหรือพวกอะไรเงี้ยมันยังจะแคบอยู่สำหรับตัวสินค้าน้ำอบไทยตัวน้ำอบเนี่ยมันก็เลยไม่สามารถไปกว้างขวางได้มากกว่านี้เหมือนกับว่ามันจะผูกพันกับประเพณีไทยคือเราอยู่ได้เพราะประเพณีไทยแต่ด้วยประเพณีไทยนี่แหละมันเลยทำให้ต่างชาติหรือตลาดอื่นๆเนี่ยเขาไม่เข้าใจตรงนี้เราเลยเหมือนกับว่าช่องทางการต่อยอดน้ำอบจะไปเหมือนกับว่ามันจะมีคำถามที่ว่าเราส่งออกนอกหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้ครับคือด้วยความที่วัฒนธรรมของต่างชาติกับของไทยเนี่ยมันจะไม่ได้สอดคล้องกันเขาก็เลยจะยังไม่ได้ใช้ตัวน้ำอบไทยก็เลยมันจะเป็นอุปสรรคในการขยายกิจการขยายตลาดมากกว่าแสดงว่าเรามีส่งออกไปนอกไหมพยายามอยู่ครับผมพยายามศึกษาอยู่ใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่าเราจะส่งออกนอกถามในเบื้องต้นก่อนเนี่ยนะเราจะชูจุดแข็งอะไรจากที่ศึกษามานะครับจากชาวต่างชาติที่เขามาหาซื้อของเราสิ่งที่เขาสนใจคือสตอรี่เป็นเรื่องราวของเราเรื่องราวของอายุกิจการที่มันมีเกิน100ปีเขาสนใจในสตอรี่ว่าตัวเนี้ยทำอะไรมันอยู่มาเกิน100ปีเพราะอะไรหลายๆคนที่เข้ามาคือเหมือนกับว่าเขาเหมือนกับเราไปต่างประเทศแล้วได้ไปดูกิจการที่เขาดำเนินมานานๆว่าสิ่งนี้อยู่มานานอะไรเงี้ยครับเขาก็มีความรู้สึกแบบนั้นกับเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าเราจะต้องเติบโตไปในต่างประเทศจริงๆสิ่งที่เราก็ชูเหมือนกับเป็นสตอรี่ของน้ำอบเราว่ามีอายุมีความเป็นมายังไงอะไรประมาณนี้ที่ผมถามคุณรับตรงๆนะปีนึงเนี่ยเราผลิตเพื่อขายช่วงเมษายนเดือนเดียวเนี่ยแล้วเราอยู่ได้ฮะอยู่ได้ก็อยู่ได้ครับผมคือยังก็อาจจะต้องเหมือนกับว่าในแต่ละช่วงเนี่ยเพราะว่าด้วยรายได้ที่มันเข้ามาช่วงเดียวแต่ระหว่างนั้นคือเราก็จะต้องมีรายจ่ายในการดําเนินงานเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคือมันก็ต้องขึ้นอยู่กับการวางแผนการเงินว่าเงินก้อนที่เราเข้ามาช่วงเดียวเนี่ยเราจะสามารถจัดสรรยังไงเพื่อให้แต่ละปีเราจะบริหารงานทั้งปีนะใช่ครับเข้ามาช่วงนึงมีนาเมษา2เดือนนี่แหละแต่ว่าเราต้องเอาเงินก้อนเนี่ยจัดสรรเพื่อบริหารทั้งปีใช่ครับผมก็จะเป็นเหตุผลทางด้าน financial ไปแล้วก็อาจจะเป็นโชคดีที่เราก็จะเป็นแรงงานคนมันจะไม่ได้มีพวก
ค่าใช้จ่ายสูงๆอย่างของเครื่องจักรหรืออะไรเข้ามาแบบนั้นครับผมถามตรงๆเลยว่าตลอด13ปีที่เรามาดูกิจการเนี่ยมันเป็นสินค้าที่อิงกับประเพณีแล้วก็ผมอาจจะคิดเองเลยนะอิงกับช่วงอายุคนด้วยคือคนรุ่นมีอายุหน่อยคนรุ่นเก่าหน่อยผู้ใหญ่มากหน่อยเขาอาจจะยังชอบน้ำอบอยู่ฉะนั้นเนี่ยยอดขายในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยมันขึ้นหรือมันลงในแต่ละปีของน้ำอบไทยอะครับมันจะถ้าไม่นับช่วงโควิดนะครับเท่าที่ดูมาคือมันจะทรงตัวทรงตัวใช่ครับแล้วก็จะมากหรือจะน้อยจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ในแต่ละปีมากกว่าด้วยความที่มันเป็นสินค้าที่มีจุดแข็งมากนะมีสตอรี่มีเอกลักษณ์มีความเป็นเฉพาะตัวในสูงมากแล้วก็ได้รับความนิยมมากในช่วงระยะเวลาหนึ่งในแต่ละปีแต่ว่าพอจะเอาจุดแข็งตรงนี้ขยายออกไปอีกคือให้มันไปอยู่ในช่วงเวลาอื่นๆบ้างในเทศกาลอื่นบ้างเนี่ยมันเหมือนกับมันไปไม่ค่อยได้ไหมอย่างเช่นสมมติว่าเด่นมากในช่วงสงกรานต์แต่พอจะไปขยายในวันพระอื่นๆสมมติเราอิงกับวันพระเนี่ยวันวิสาขาบูชาวันอาสาฮกสินค้าประเภทนี้เนี่ยมันไปไม่ค่อยได้ไหมถ้าเป็นตัวน้ำอบไทยเองตอนนี้จะยากครับยากอยู่ใช่มันเหมือนกับเป็นภาพลักษณ์ที่ผูกกับสงกรานต์ไปแล้วแล้วในขณะเดียวกันคือมันก็ไม่ได้ไปผูกกับเทศกาลอื่นด้วยใช่ใช่มันจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าคือมันก็จะอยู่ได้ในเรื่องของคือนอกจากน้ำอบไทยเนี่ยเรายังจะมีผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นคือมันก็จะมีที่แบบสามารถขายควบคู่กันไปได้ครับครับอย่างเช่นพวกแป้งหินด้ามดินสอพองที่มันก็สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้มากกว่าหรือใช้ได้แพร่หลายกว่าช่วงเฉพาะช่วงสงกรานต์ครับหรือเทียนอบที่ก็จะไปอยู่ในธุรกิจอาหารอะไรเงี้ยครับคือโอเคยอดขายมันไม่ได้เยอะเทียบกับการขายน้ำอบในครั้งเดียวต่อปีครับผมแต่ว่ามันก็จะทำให้เหมือนกับว่าลูกค้าที่เป็นร้านสังฆทานของเราเนี่ยเขาจะสั่งแป้งนะเขาก็จะเอาน้ำอบไปเติมด้วยอะไรประมาณนี้มันก็จะทำให้เหมือนกับค่อยๆไปทีละเล็กๆน้อยๆครับไม่ถึงกับหยุดไปเลยสักทีเดียวมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ